านคงพอจะทราบแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าตั้งแต่ Facebook ของคุณวาสนานานุ่มให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณวาสนานานุ่มได้ออกมาเปิดเผยว่าท่านอ้นท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยในรอบ27ปีนะครับคือทันทีตั้งแต่วินาทีที่ท่านเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้เดินทางมาถึงที่สนามบินแน่นอนที่สุดณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคนไทยบางส่วนที่ได้ทราบข่าวแล้วก็ยินดีใช่ค่ะและท่านอ้นเองเนี่ยท่านเองก็มีความนอบน้อมทันทีที่เจอผู้คนท่านก็ได้ยกมือไหว้กล่าวคำทักทายท่านอ้นวัชระเรศซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอายุ42ปีนะครับเป็นโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทันทีที่ท่านเดินทางกลับมานี่เป็นบรรยากาศแห่งความสุขเมื่อวานนี้และหลายคนก็แน่นอนที่สุด27ปีที่ท่านกลับมาหลังจากนั้นครับพอท่านอ้นมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณวาสนานานุ่มได้รายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าท่านอ้นเองเนี่ยท่านได้เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่ศาลหลักเมืองสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรวมถึงมีพี่น้องประชาชนทันทีที่ได้ทราบว่าท่านอ้นท่านได้กลับเมืองไทยค่ะหลายคนก็ได้เข้าไปขอถ่ายรูปแสดงความยินดีกับท่านอ้นเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาค่ะหลายคนคงจะได้เห็นแล้วหรือแม้แต่นอกจากศาลหลักเมืองก็ยังมีวัดพระแก้วให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไล่เรียงไปพร้อมๆกันเราก็จะเห็นว่าท่านอ้นเองเนี่ยได้เข้าไปกราบที่วัดพระแก้วรวมถึงยังได้มีเจ้าหน้าที่ที่วัดพระแก้วหลายท่านที่ได้ทราบข่าวนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้เดินทางเข้ามาขอถ่ายรูปกับท่านค่ะนี่เป็นลำดับเรื่องราวของท่านอ้นที่ท่านได้กลับสู่ประเทศไทยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับตามภารกิจเนี่ยที่ทางด้านคุณวาสนานานุ่มเองเนี่ยได้รายงานเนี่ยนะครับหลังจากนั้นท่านอ้นเองก็ได้มีโอกาสไปกราบสมเด็จพระสังฆราชเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งและแน่นอนที่สุดวันนี้หลายคนเองก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องราวของท่านอ้นเป็นจำนวนมากทีเดียววันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดแม้กระทั่งเว็บของช่อง8แม้กระทั่งเว็บข่าวต่างๆปรากฏการข่าวท่านอ้นวันนี้ต้องยอมรับว่าทำให้คนไทยได้มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ติดตามข่าวท่านอย่างใกล้ชิดหรือแม้แต่อริยบทแบบผมขออนุญาตใช้คำแบบปกติเลยสามัญชนค่ะเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติสามัญชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงท่านอ้นได้แม้กระทั่งการไปกินก๋วยเตี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไล่เรียงกันมาเลยเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ภาพท่านอ้นครับคุณผู้ชมฮะท่านเองได้มีโอกาสไปนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของคุณวาสนานานุ่มยังได้รายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ท่านอ้นจะได้เดินทางไปตามที่ต่างๆในรอบ20กว่าปีที่ท่านได้กลับสู่ประเทศไทยภาพที่เป็นภาพประทับใจวันนี้เลยคุณผู้ชมครับตัวของท่านอ้นเองในรอบ27ปีงานแรกของท่านคือเลือกที่จะมาเยี่ยมเด็กๆและบริจาคสิ่งของที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับเดี๋ยวลองดูนี่ฮะเป็นบรรยากาศแรกและก็เป็นงานแรกค่ะและก็ที่สำคัญวันนี้ตอน 11:00 น.เลยวันที่8เดือน8ครับท่านอ้นวัชระเรศเดินทางไปทำบุญเลี้ยงเด็กแล้วก็ร่วมบริจาคสิ่งของที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จุดนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่สุขุมวิท88เห็นบอกว่าเป็นอริยบทที่วันนี้หลายคนเองก็บอกท่านอ้นได้เข้าไปคุยกับเด็กๆระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงรวมถึงได้นำอาหารสิ่งของแพมเพิร์สแล้วก็กระดาษชำระไปบริจาคมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยและที่สำคัญคือวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกทางฝั่งของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับคุณผู้ชมฮะได้เข้ามาติดตามรายงานข่าวการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านอ้นทางรอยเตอร์เองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณผู้ชมครับท่านเองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับค่ะมีบางตอนที่รอยเตอร์ได้ถามท่านเรื่องเดินทางกลับประเทศไทยและนี่คือบทสัมภาษณ์บางช่วงนี่ครับ
ท่านได้บอกว่าที่ได้กลับประเทศไทยมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากประเทศนี้มานาน27ปีถือเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองจากเครื่องบินก็รู้สึกตื้นตันประโยคสำคัญที่ท่านอ้นได้บอกท่านบอกว่าสำนึกในพระคุณของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานไม่เคยลืมเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความสำคัญของวัฒนธรรมอยู่เมืองนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมให้ฝรั่งรู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศเรานอกจากนี้การกลับมาในครั้งนี้ท่านบอกว่าอยากจะหาความรู้มากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมดีใจมากที่วันนี้ได้กลับมารู้สึกจะมีเสียงท่านอ้นด้วยใช่ไหมบางช่วงบางตอนลองฟังดูหน่อยครับได้ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากประเทศนี้มานาน27ปีก็เป็นฝันที่เป็นจริงได้กลับมานะครับตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองน้องและต่างที่ดินก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่นอกมานานเขาก็ไม่เคยลืมเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอยู่ข้างนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศเราก็กลับมาเมืองไทยคราวนี้ก็อยากจะหาความรู้เข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปต่างแดนต่อไปก็ดีใจมากที่ได้กลับมาครับขอบคุณมากครับคือถ้าพูดถึงท่านก็มีความอ่อนน้อมค่ะคือวันนี้ท่านเจอใครเนี่ยท่านอ้นก็จะยกมือไหว้ตลอดสวัสดีตลอดสวัสดีตลอดเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าทางทีมข่าวช่อง8ของเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัมด้วยเขาเรียกกันว่าบ้านแห่งความหวังใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ที่บ้านแห่งความหวังเนี่ยเขาเปิดสมุดเยี่ยมให้ทางทีมข่าวช่อง8ดูเป็นยังไงลูกปัดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เปิดสมุดเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าทางบ้านพักเด็กเนี่ยได้รับโทรศัพท์จองมาบอกว่าจะมีคนมาทำบุญเป็นชื่อของคุณปุ้ยค่ะเป็นคนจองบอกว่าจะเป็นมาเป็นคณะเลยมาเป็น10คนนำเข้าของเครื่องใช้เด็กมาร่วมทำบุญที่นี่แต่ไม่ได้แจ้งว่าในทีมงานนั้นท่านอ้นมาด้วยค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านคุณวศินีนะครับเป็นหัวหน้าสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแห่งความหวังบอกว่าตอน 9:00 นได้รับสายจากสำนักข่าวต่างชาติแห่งหนึ่งบอกสอบถามเรื่องที่ท่านอ้นจะมาที่นี่ตอนแรกก็บอกเอาใช่เหรอคนที่จองมาเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้นะแสดงว่าไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าวันนี้ท่านอ้นจะมาเห็นบอกทุกคนตกใจมากคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักบอกทำยังไงดีสุดท้ายบอกเอ้าเรารีบทำป้ายกระดาษกันก่อนก็แล้วกันเลยรีบทำป้ายกระดาษเนี่ยนะครับเพื่อรอรับท่านอ้นภายในเวลา2ชั่วโมงท่านอ้นมาถึงท่านบอกพูดปกตินะกับเราภาษาชาวบ้านเนี่ยแหละคุยกับเราตอนที่ท่านมาถึงเนี่ยนะครับท่านอ้นไม่ถือตัวเป็นกันเองเจ้าหน้าที่หลายคนบอกขอถ่ายรูปได้ไหมท่านอ้นบอกได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะกลับภาพเมื่อกี้เนี่ยถ้าลองเปิดมาตอนที่ท่านพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับที่ท่านบอกขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่บอกก่อนจะกลับท่านยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณสร้างความประทับใจให้กับคุณครูสถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งนี้มากแล้วท่านก็ขอบคุณครูทุกคนที่ช่วยกันดูแลเด็กเพราะเด็กที่นี่มีแต่คนยากจนทั้งนั้นลองฟังความรู้สึกของครูหน่อยนะครับวันนี้ก็บอกตกใจที่ท่านอ้นเลือกมาที่นี่เป็นแห่งแรกตอนทราบข่าวก็แบบวิตกใจค่ะก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ของเราก่อนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาชื่อท่านค่ะแล้วก็หารูปภาพท่านแล้วมาทำป้ายตอนรับเพิ่งรู้ตอนเช้าเลยเพิ่งรู้ตอนเช้าก่อนท่านมากี่โมงท่านมาถึง11โมงค่ะรู้ก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมงใช่รู้ตอน9โมงดีใจค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ชายที่แบบพอเราได้เจอท่านเป็นผู้ชายที่อบอุ่นค่ะอบอุ่นมากแล้วก็ไม่ถือตัวเลยค่ะคือเรากันเองสามารถขอถ่ายรูปได้มีการมาพูดคุยอะไรกับเราบ้างไหมมีค่ะก็อธิบายเรื่องของเด็กค่ะแล้วก็อย่างเราเอาน้ำไปเสิร์ฟใช่ไหมคะท่านหนาไหว้สวัสดีขอบคุณเราอ่ะคือท่านทำอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท่านแบบไม่ได้ถือตัวเลยค่ะเข้าไปหาเด็กๆทุกห้องเลยไปเหมือนแบบคุยกับเด็กคุยกับคนทำงานค่ะท่านได้พูดอะไรกับเด็กๆที่นี่หรือมีฝากอะไรไว้ไหมถ้าพูดกับทีมงานนะคะท่านก็ขอบคุณคุณครูค่ะที่ทำงานกันหนักที่ช่วยกันดูแลเด็กๆค่ะดีใจไหมเลยคะดีใจก็เป็นความรู้สึกของทางด้านมูลนิธิใช่ค่ะได้ให้การช่วยเหลือเด็ก